มันก็ไม่จบงานด้วยตัวของมันเองอะไรเงี้ยยังจะต้องหาไมค์หาหูฟังหาโน่นนี่นั่นมาต่ออยู่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งพอเราได้ตัวนี้มานะครับโอ้โหแบบชีวิตดีขึ้นมากนะฮะก็คือตัวนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการคุณภาพเสียงอะไรมากมายนะครับก็สามารถที่จะเสียงพูดนะเสียงไมค์นะก็สามารถที่จะจบงานที่ I need to talk with you againWhy did you go on me? All like time to get there Just feel like it's a day I never thought I'd say A single day without you The thing we take for granted We can sometimes lose Hello สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับตาเนสในรายการอยู่ทุกบ้านทางช่อง IT Everytime และ Right Back Chair นะครับและแล้วนะครับวันนี้เราก็ค้นพบวิธีการทำให้ไมค์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะไลฟ์หรือบันทึกฮัลโหลเดี๋ยวขอเปลี่ยนโหมดเสียงก่อน KTV 音響流行音響ทดสอบสามารถที่จะบันทึกเสียงได้นะครับโดยใช้เสียงพูดจากปากเรานะครับส่งไปพร้อมกับเสียงเพลงจาก YouTube หรือ Joox หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแบบคุณภาพสูงนะก็คือต่อสายตรงแบบนี้นะฮะไม่ใช่แบบเปิดแล้วให้มันลอยมาตามลมแล้วก็เข้าไปในไมค์พร้อมกับเสียงของเราแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้นะฮะเราค้นพบแล้วนะครับหลังจากที่พยายามหาโซลูชันหาเจ็ดนั่นนู่นนี่อะไรคือแบบไมค์ตัวนี้ว่าแพงแล้วใช่ไหมอุปกรณ์ต่างๆครับอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆที่สั่งซื้อมาเพิ่มเนี่ยเพื่อที่จะอัปเกรดให้ตัวนี้สามารถที่จะทำงานแบบที่ข้างต้นที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะฮะได้เนี่ยเกือบจะเท่ากันแล้วนะ และแล้วเราก็ค้นพบนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับก็จะมีคลิปรีวิวแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วอยู่ดีๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยลองเอามาต่ออะไรเงี้ยมันจะสามารถได้หรือเปล่านะปรากฏว่าได้นะครับโอเคก็ก่อนหน้านี้เดี๋ยวคลิปนี้เราก็จะใช้เสียงจากไมค์2ตัวนี้สลับกันไปกันมานะครับเพื่อที่ว่าจะได้รู้ด้วยว่านะฮะจะได้แบบให้อภัยน้องหัวโตหัวบานคนนี้นะว่าเออน้องก็คือเสียงน้องก็คือดีกว่าอยู่นะนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือเสียงก็จะแบบแบนๆหน่อยอันนี้เสียงจะแบบมีมิติมากกว่าอะไรเงี้ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการปรับจูนนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยของเราด้วยนะฮะซึ่งในแอปต่างๆนะมันก็จะมีการปรับจูนอีควอไลเซอร์ของเสียงนะครับรูปแบบของเสียงอยู่เนาะอ่ะก็ก่อนหน้านี้เราได้ทำการสั่งซื้ออุปกรณ์ต่อพ่วงนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยวายจังชันเอ่ยนะครับสาย TRS mail to mail ขนาด 3.5 มิลเอ่ยอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ยังมาไม่ถึงเลยนะฮะแล้วก็สายนี้เอ่ยอะไรเงี้ยนะฮะก็คือซื้อมาหมดนะฮะล่าสุดก็คือซื้อไอ้ตัวที่แบบใช้งานได้ชัวร์ๆอะไรเงี้ยมาเพิ่มอีกนะฮะซึ่งก็ยังมาไม่ถึงนะครับและในระหว่างเดียวกันนั้นนะฮะเราก็มีความคิดว่าเอ้ยตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวที่มาช่วยให้ Xiaomi Mi Jia K คาราโอเกะตัวนี้นะครับสามารถที่จะต้องมีแหล่งกำเนิดเสียงมากกว่า1เสียงนะครับมีอินพุตมากกว่า1อินพุตอ่ะเออโอเคพูดแบบนี้อาจจะเข้าใจแบบช่างเข้าใจกันนะฮะแต่ว่าถ้าคนทั่วๆไปก็จะแบบเอ้ยฉันต้องการที่จะแบบร้องเพลงนะครับแล้วก็มีเสียงคาราโอเกะคุณภาพดีนะครับเข้าไปพร้อมกับเสียงมัดรวมกันเข้าไปแล้วก็ส่งสัญญาณออกไปทาง Facebook Live หรือว่า TikTok Live YouTube Live อะไรก็แล้วแต่นะฮะแบบมีคุณภาพดีนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่เปิดจากลำโพงที่ไหนก็ได้แล้วก็ให้มันลอยตามลมมาแล้วก็เข้าไปในไมค์พร้อมกับเสียงพูดของเราแบบนี้ซึ่งคุณภาพมันจะต่ำนะครับประมาณนั้นเนาะเราก็คิดว่าตัวนี้มันจะต้องมีบทบาทแน่ๆเพราะชื่อมันก็บอกนะครับว่าเป็นไลฟ์ซาวด์การ์ดนะฮะซึ่งเราก็รู้ดีคือไม่ต้องลองก็รู้นะครับไม่ต้องลองก็มั่นใจก็รู้คำตอบอยู่แล้วว่าตัวนี้ช่วยได้แน่นะฮะแต่ด้วยหลายๆอย่างนะครับหนึ่งในนั้นที่มันเป็นปัญหาหนักมากก็คือเสียงจี่นะฮะเรื่องของเสียงจี่เนี่ยคือเราทำใจไม่ได้เลยนะฮะกับอีตัวนี้นะแต่ว่าจะมีเสียงจี่บางอารมณ์บางโมเมนต์เท่านั้นนะฮะอย่างเช่นต่อกับไมค์ BM 800บวกกับแฟนทอม500ใช่ปะหรือแฟนทอม400หรืออะไรสักอย่างก็คือไมค์ BM 800ที่เขาใช้ฮิตใช้กันนะฮะ
พอเอามาต่อร่วมกันปุ๊บเสียงจี่มาเลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าไฟของอีเครื่องแฟนทอมอ่ะมันแรงเกินนะครับก็เลยทำให้เครื่องนี้มันแบบเกิดการช็อตเกิดการอะไรเงี้ยข้างในภายในนะฮะรวมทั้งมันมีความแบบไม่ออลอินวันนะฮะโอเคก็มันสามารถที่จะเรามีการแบบเมนชั่นถึงอีตัวเนี้ยหลายคลิปมากเลยมันสามารถที่จะมีปุ่มดอชนะครับปุ่มดอชเนี่ยก็คือกดแล้ว เวลาที่เราพูดไปเนี่ยขณะที่เปิดเสียงเพลงนะครับมันก็จะลดเสียงเพลงลงให้อัตโนมัติเหมือนอารมณ์ดีเจนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีปุ่มแบบตัดเสียงร้องด้วยนะครับจากเพลงที่มันเป็นเพลงแบบธรรมดาอะไรเงี้ยนะฮะแบบมีเสียงนักร้องมาด้วยอะไรเงี้ยเรากดปุ่ม vocal out ที่เดียวนะเสียงนักร้องหายเกลี้ยงเลยนะครับก็สามารถที่จะร้องคาราโอเกะได้จากเพลงแบบธรรมดาที่ไม่ใช่คาราโอเกะได้เลยนะฮะตัวนี้ก็สามารถที่จะทำได้แต่อย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่จบนะฮะด้วยตัวเดียวเพราะว่ามันไม่สามารถเป็นไมโครโฟนได้นะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีเสียงแบบเอฟเฟกต์ต่างๆอะไรเงี้ยตั้ง12เสียงนะฮะแต่ว่าเป็นเสียงที่แบบโบราณนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะอัปเกรดได้นะฮะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเสียดายเงินซื้ออันนี้มาอะไรเงี้ยน่าจะซื้อเป็นแบบไลฟ์ซาวด์การ์ดอันใหม่นะครับที่แบบคุณภาพดีกว่านี้ไม้อย่างเงี้ยนะครับซึ่ง 2,002 เนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะเงินที่ซื้อตัวเนี้ยเอาไปซื้อซาวด์การ์ดใหม่ๆได้นะฮะซึ่งดีแล้วที่เราไม่ทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยมันก็เป็นแค่ไลฟ์ซาวด์การ์ดนะฮะมันก็ไม่จบงานด้วยตัวของมันเองอะไรเงี้ยยังจะต้องหาไม้หาหูฟังหาโน่นนี่นั่นมาต่ออยู่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งพอเราได้ตัวนี้มานะฮะโอ้โหแบบชีวิตดีขึ้นมากนะฮะก็คือตัวนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้ต้องการคุณภาพเสียงอะไรมากมายนะครับก็สามารถที่จะ เสียงพูดนะเสียงไมค์นะก็สามารถที่จะจบงานที่ตัวน้องเองได้เลยนะฮะเนี่ยต้องการอยากจะมี Echo ใช่ไหมก็ใส่ Echo เข้าไปนะฮะอยากจะเพิ่มลดวอลลุ่มก็ใส่เข้าไปเนี่ยสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดำสัญญาณเสียงไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงนะครับซึ่งในคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการพรีวิวตัวเนี้ยมันจะเป็นเสียงเพลงใช่ไหมแต่เราก็มีความแบบคิดต่อยอดออกไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันสามารถนำสัญญาณเสียงเพลงจากตัวอื่นเข้ามาได้อะก็แสดงว่ามันสามารถนำสัญญาณจากไมค์ตัวอื่นเข้ามาได้เช่นกันนะครับซึ่งไมค์ตัวนี้ก็เผอิญว่ามีพอร์ตอยู่เยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็คือยังไม่สู้ตัวนี้นะยังไม่เก่งเท่านะฮะเรื่องของการเป็นซาวด์การ์ดนะครับตัวนี้จะเก่งกว่านะตัวนี้จะเก่งกว่าแต่อย่างน้อยๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะนำสัญญาณเสียงเพลงนะฮะเข้ามาได้นะที่นี้ก็คือเสียงเพลงจากเครื่องนี้เนี่ยมันต่อกันอยู่นะฮะเนี่ยเห็นสายทั้งหมดไหมสายสีดำๆนะครับนี่มันต่อกับตัวนี้อยู่นะแล้วอันนี้มันมัดรวมกับเสียงพูดของเราใช่ไหมแล้วก็ส่งออกไปทางเส้นสีขาวๆนะครับเข้ามาที่ตัวนี้นะครับตัวนี้ทำหน้าที่อะไรบ้างหนึ่งคือเป็นไมค์ใช่เราก็คือสามารถที่จะจัดรายการ2คนพร้อมกันนะสมมุติว่าแบบอยากจัดพอดแคสต์อะไรเงี้ยอยากอ่านหนังสือเสียงอย่างเงี้ยนะครับอ่าน2คนจัดรายการ2คนอย่างเงี้ยนะคนนึงใช้ไมค์ตัวนี้คนนึงใช้ไมค์ตัวนี้ก็สามารถที่จะทําได้นะครับในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเปิดเพลงคลอๆไปด้วยหรือจะเปิดดังๆก็ได้สําหรับแบบเปิดดนตรีคาราโอเกะเอาไว้ร้องเพลงไว้คัฟเวอร์อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะทําได้นะฮะโอ้โหแบบอันนี้คือแบบดีมากอ่ะคือมันดีกว่าไลฟ์ซาวด์การ์ดอันนี้อย่างที่บอกเพราะว่ามันสามารถที่จะเป็นไมค์ได้ด้วยนะครับอย่างเดียวที่มันไม่สามารถทำได้ก็คือลำโพงบลูทูธนะฮะแต่ว่าก็ดีแล้วเพราะว่าถ้าทำหน้าที่แค่นี้แค่เป็นไมค์เนี่ยนะครับมันก็จะสามารถที่จะเมนเทนในส่วนของพลังงานนะครับประจุไฟที่อยู่ในแบตเตอรี่อันนี้มันใช้แบตเตอรี่นะดังนั้นเนี่ยเสียงมันก็เลยค่อนข้างที่จะดีนิดหนึ่งนะครับคนที่เคยใช้ small talk ในการร้องเพลงอะไรเงี้ยถ้าได้ใช้ตัวนี้เปรียบเทียบกันนะครับจะรู้สึกว่าเสียงจากตัวเนี้ยดีกว่าเพราะ small talk อ่ะมันใช้เสียงจากมือถือใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยมันมีพลังงานไฟฟ้าอยู่ในตัวเองเป็นแบบแบตเตอรี่อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นนะโอเคนอกจากจะเป็น live sound card ตัวเล็กๆแล้วนะครับก็เป็นไมโครโฟนได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับออกไปทำงานนอกสถานที่ก็สะดวกสบายนะครับมีขนาดเล็กนะครับคือถ้าเกิดไม่ต้องการแบบพิธีกร2คนผู้ดำเนินรายการ2คนอะไรเงี้ยก็คือตัดตัวนี้ออกนะฮะแล้วก็ย้ายสายสีดำๆเนี่ยนะมาเสียบแทนสายสีขาวๆที่ออกจากตูดของไมค์ตัวเนี้ยเส้นนี้นะเส้นที่มันเขียนว่าจำไม่ได้สักที
เสียบเข้าไปตรงที่ Act Complement นะครับเราก็จะได้แบบโซลูชันในการแบบทำงานที่แบบดีงามมากอะไรเงี้ยนะในงบประมาณแค่300บาทมีทอนนะฮะแนะนำเลยตัวนี้นะฮะปวดหัวมาหลายวันมากคือแบบคือน้องไม่ได้ผิดอะไรนะฮะแต่ด้วยราคาของน้องที่แบบค่อนข้างสูงแต่ว่าคือถ้าเป็นคนแบบธรรมดาสามัญทั่วๆไปก็จะงงนะก็จะต่อแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องแบบเรียนรู้นิดนึงคือเราก็ไม่ได้ว่ามีความเชี่ยวชาญอะไรขนาดนั้นนะฮะก็อย่างที่บอกแหละคิดหลายวันมากนะครับกว่าจะได้แบบโซลูชันนี้ออกมานะกว่าจะรู้ว่าเอ้ยมันต้องใช้อันไหนคือแบบอย่างที่บอกตอนต้นว่ารู้แหละว่ามันต้องใช้ซาวการ์ดมาช่วยแน่ๆนะครับสำหรับการที่จะ เพิ่มมูลค่าให้กับตัวนี้เนาะยกระดับอัปเกรดให้กับตัวนี้นะครับให้มันสามารถที่จะนำสัญญาณเสียงเพลงเข้ามา1เนาะแล้วก็มาบวกกับเสียงพูดของเรา2นะครับแล้วก็มัดรวมออกไปนะฮะส่งไปที่มือถือที่กำลังบันทึกคลิปแบบนี้อยู่นะฮะหรือจะออกอากาศแบบสดๆ Facebook Live TikTok Live YouTube Live อะไรเงี้ยก็คือต้องใช้โซลูชันประมาณนี้นะครับลำพังตัวน้องเองเนี่ยน้องไม่สามารถทำได้นะฮะเราว่าเราพยายามหาคำตอบแล้วนะฮะอัดคลิปไว้แล้วด้วยนะครับวิธีการที่จะแก้ปัญหาตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะเอาคลิปเนี้ยไปมัดรวมใส่กับคลิปนั้นนะฮะว่านี่แหละคือโซลูชันในการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวนะครับโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะครับ14นาทีนะก็ขอลากันไปก่อนนะครับสำหรับลิงก์นะครับของสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าตัวนี้เลยนะครับจากร้านเดียวกับที่เนซื้อเนี่ยก็อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับช่วยซื้อตามด้วยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเสิร์ชที่อื่นนะครับคือร้านนี้ถ้าคลิกลิงก์นี้นะครับสิ่งที่เนซจะได้ก็คือเงินจากaccess trade นะครับ access trade คืออะไรไป google ดูนะครับแค่นั้นนะคือทางร้านค้ารวมทั้ง access trade เนี่ยไม่ได้เพิ่มราคาสินค้าตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับมันเป็นเหมือนแบบคอมมิชชั่นการตลาดแบบฝาก affiliate นะครับประมาณนั้นนะก็สนับสนุนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าสินค้าของทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเน้นซื้อมาใช้เองนะครับไม่ได้มีสปอนเซอร์เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะให้เน้นแบบมีกำลังใจนะฮะในการที่จะทำคลิปชี้ทางสว่างนะครับทำยิปป้ายยาต่อไปอะไรเงี้ยก็สามารถสนับสนุนได้ง่ายๆจากการที่แบบซื้อสินค้าต่างๆที่เน้นซื้อมาแล้วก็นำมารีวิวให้ชมอะไรเงี้ยนะฮะโอเคอ่ะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เหมือนเดิมนะฮะใช่กดแชร์แคร์ซับสไครบ์ครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ